สวัสดีครับอยู่กับผมเมสวนนี่อันนี้ผมจะมาทดลองเทียนต้มระเบิดไฟเช็คแล้วก็อะไรต่ออะไรว้าวทดลองครับดูกันว่าเวลาเทียนที่กำลังเดือดเวลามันโดนน้ำแล้วมันจะระเบิดขึ้นจริงไหมนะครับนี่เทียนฝานะครับฝาอะไรนะฝาเอ็นรอยครับดูและเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกว่าเราต้องแกะฝาอันนี้ออกก่อนนะครับนี่มันจะมีเป็นอะไรไม่รู้พลาสติกนี่แกะมันออกครับถ้าใครอยากจะทดลองนะครับนี่เวลาแกะออกเสร็จเห็นไหมครับว้าวนี่คือฝา M100 ครับเดี๋ยวก็ทำกันทดลองครับแกะออกหมดต้องสีฝาครับสีฝาเดี๋ยวเราก็จะทำกันทดลองดูนะครับโอ้มีดินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องงงครับว่าเอาก้อนหินมาทำอะไรเราจะใช้เป็นที่อะไรล่ะที่ตั้งฝา M150นะครับก็ดูครับแล้วเราก็จะใส่เทียนลงมาในนี้ครับนี่ครับหักเทียนให้มันละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แล้วก็เอาเทียนใส่เข้าวางนี่ครับเทียนใส่ครับสักดูจำนวนสักพอประมาณก็จะได้ครับต้องใส่ครับเอามีเทียนใส่แล้วพอครับเทียนประมาณนี้พอนะครับดูครับพอนะครับแล้วเราก็จะจุดเทียนนี้นะครับพอจุดเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้ามาด้านล่างนะครับเพื่อต้มให้เทียนมันเดือดนะครับนี่จุดครับว้าวเดือดเลยแหละครับดูเทียนนะครับว้าวใส่เข้าไปครับดูครับลองดูครับปฏิกิริยาของมันเริ่มเดือดแล้วแล้วเราก็จะใช้น้ำนะครับในการใส่ในนี้ครับใส่เวลามันเดือดแล้วนะครับนี่ครับน้ำจริงๆครับลองเทให้ดูครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำใส่มือนิดนึงแล้วก็เทหยดเข้าไปในนี้นะครับตอนนี้ผมก็ว่ามันเดือดได้ที่แล้วดูครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับแต่มันร้อนมากครับดูครับไฟมันติดแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำลงไปนะครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเอาน้ำใส่แล้วครับดูนะครับว้าวผมจะเทใส่มือนิดนึงครับเอาทำไมมันน้อยจังครับเดี๋ยวก่อนครับเอาเยอะขึ้นว้าวโอ้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับว้าวตกใจเลยครับ
าโอ้ผมตกใจมันเลยว้าได้หลายปีได้ไหมโอ้ดูร่องรอยของมันครับไหม้ดำหมดเลยครับเห็นไหมล่ะครับโหโหจริงๆครับดูครับข้างในมันเดี๋ยวจับดูคงไม่ร้อนเท่าไหร่ดูสิครับข้างในมันเอี่ยมหมดแล้วดูสิครับโอ้สุดยอดมากครับคราวนี้ผมก็จะใช้3อันนะครับนี่ฝา3อันไปดูกันว่ามันจะอะไรยังไงนะผมจะตั้งเป็น3อันดูครับนี่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วไม่ได้ที่แล้วครับดูนะครับเอาน้ำใส่ให้มือสองข้างพร้อมแล้วครับดูกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครก็ได้นะครับดูนะครับ1 2 3ทั้งว้าวเอาอีกอันนึงยังไม่ได้ว้าวโอ้ผมตกได้นะครับดูนะครับ1 2 3โอ้เอาอีกอันนึงยังไม่ได้ว้าวโอ้ผมตกใจเลยครับโอ้พอว้าวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการทดลองนี้คุณชอบไหมครับถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ให้ผมนะครับและกดติดตามผลงานผมด้วยนะครับกดติดตามผมง่ายงานผมง่ายๆครับแค่คุณกดติดตามที่ช่องผมชื่อเมสวนก็มีนามสกุลไปด้วยนิดนึงแต่เขียนแค่ว่าเมสวน M E S U A N แล้วคุณก็จะเข้าไปสู่ช่องของผมครับใน YouTube ใช่ครับก็สำหรับการทดลองนี้ก็ V-Lab ผมจะบอกนะครับว่าการทดลองนี้ผมเคยพูดว่าเล่นก็ได้ครับผมเคยเล่นตั้งแต่ตอนเด็กหน่อยครับก็เท่าไหร่13 14 15ปีนั่นแหละครับแต่มันอันตรายนะครับเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับมันอันตรายครับเล่นได้ครับแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครับทดลองได้ครับอย่าไปทำแบบไหนล่ะครับแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่มากต้มเทียนใหญ่เป็นหม้อใหญ่เลยอย่างนั้นอันตรายนะครับแล้วแค่ฝา M150นะครับมันยังเกิดไฟลุกไหม้เยอะมากจริงครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ต่อไปครับเพื่อนคนอื่นๆหรือใครเขาอยากดูบ้างก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับก็และที่สำคัญผมย้ำอีกทีนึงอย่าลืมกดติดตามที่ช่องผมนะครับเมสวนครับแค่นั้นนะพิมพ์ไปว่าเมสวนใน YouTube แล้วคุณก็จะเจอกับช่องของผมซึ่งผมเพิ่งได้ทำช่องใน YouTube ใหม่ครับครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้